สวัสดีครับคุณกำลังชม Slipknot Channel สวัสดีทุกคนที่กำลังแดกข้าวแดกปลาแดกน้ำแดกแล้วก็ตามแต่พบกับผม Slipknot Channel การพูดถึงเจ้าสายฟ้าที่ชอบถือค้อนหรือชอบถือขวานแอคอะไรทำนองนั้นที่มีสายฟ้าปล่อยโปรยไปใส่ศัตรูยังไงอย่างนั้นแหละครับซึ่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่ได้รับความนิยมแล้วก็ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากนะครับมีผู้คนมากหน้าหลายตาเนี่ยพยายามที่จะสร้างค้อนของทอเหมือนกับเลียนแบบเป็นผู้ที่ถูกเลือกอะไรทำนองนั้นซึ่งถ้าพูดถึงเจ้าแห่งสายฟ้าแล้วเนี่ยก็คงต้องพูดถึงดร.สเตนแล้วล่ะครับเพราะว่าทั้ง2คนนี้เนี่ยเคยปะทะฝีปากกันแล้วก็เคยพูดคุยกันในเอ็นเครดิตของดร.สเตนนั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาพูดเรื่องเหล่านี้กันนอกจากการประชนภัยของเจ้าสายฟ้าผ่าพิภพที่แม่งชอบถือค้อนอย่างกับนักรบช่างกลยังไงอย่างนั้นแหละครับที่มันแตกต่างกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานั่นก็คือทอร์แรกนาร็อกศึกอวสานเทพเจ้านั่นเองมันเป็นภาค3ของตำนานซูเปอร์ฮีโร่ยอดนิยมของมาร์เวลเลยก็ว่าได้นะครับทำเงินก็ไม่ต้องพูดถึงมากมายหลายล้นกระเป๋าตังค์นับไม่ถ้วนเลยก็ว่าได้ซึ่งคนที่มากำกับทอร์แรกนาร็อกเนี่ยก็คงหนีไปพ้นผู้กำกับลายใหม่อย่างไทก้าไวทีทีนอกจากที่เขามาควบคุมการสร้างแล้วเขายังมาพร้อมกับความเซอร์ไพรส์ยักษ์ไหล่ใส่คนดูอีกต่างหากนั่นก็คือการปรากฏตัวของดร.สเตนอีกหนึ่งซูเปอร์ฮีโร่ที่เขาเนี่ยค้นพบโลกลี้ลับหรือมิติอื่นๆที่เป็นเหมือนกับสาวอายุ15โผล่มาบ๊อบบ๊อบไปเมียมโยกย้ายใส่สะโพกเจาะเวลาข้าไปพบหามาดูดกันยังไงอย่างนั้นล่ะครับเฮ้ยวัยรุ่นทำอะไรอ่ะมึงมีตัวตนหรือเปล่าเนี่ยซึ่งคนที่มารับบทดร.สเตนเนี่ยนั่นก็คือเบเนดิกต์คอมเบอร์แบชการเจอกันครั้งแรกแล้วแยกทางของทั้ง2คนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นดร.สเตนแล้วก็ทอที่รับบทโดยคริสแฮมเบิร์ตมันเริ่มมาจากเอ็นเครดิตของดร.สเตนปี2016นะครับก่อนที่จะถูกนำมาขยายความให้มันสมบูรณ์แบบขึ้นในทอแรกนาล็อกศึกอวสานค้อนกระตู้ฮู้บู้แหลกหน้าแหกไปข้างหนึ่งเลยเมื่อทอและโลกินั้นเดินทางมายังโลกเพื่อตามหาโอดินที่หายตัวไปจากแอสการ์ดเอาอีละไอ้2ตัวนี้อีละไม่รู้ว่ามันจะใส่กันเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ซึ่งไฮไลท์ขนาดสไลยังไม่กล้ายุ่งเลยนะครับของการเจอกันระหว่างทอและดร.สเตนนั้นมันอยู่ตรงที่หลังจากที่ดร.สเตนนั้นได้โชว์ความพาวความมาดในการเป็นจอมเวทนะครับใช้การเทเลพอร์ตพระเจ้าแห่งสายฟ้าเนี่ยไปยังสถานที่ต่างๆอย่างรวดเร็วเฮ้ยกูเนี่ยของจริงไม่ติงนางนะเว้ยมึงอย่าดูถูกกูนะวันหน้าเนี่ยมึงต้องพึ่งกูเยอะเลยแหละมันเต็มไปด้วยความสนุกสนานความขบขันขบเคี้ยวไปเยี่ยวที่ไหนก็ไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันสนุกมากๆเลยโดยผู้กำกับไวทีทีเนี่ยก็เผยข้อมูลมาคร่าวๆว่ามันคือการใช้จัมคัตก็คือการตัดต่อมาปึ๊บปึ๊บทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับเราเนี่ยให้คริสแฮมเบิร์ตก็คือคนที่รับบททอนนั่นเองทำท่าตกใจอย่างกับนายกลาออกยังไงอย่างนั้นล่ะครับกูไม่ออกออกไปแล้วกูจะอะไรแดกโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไหวมึงละว่าลาออกแล้วเว้ยไหนที่สุดมึงก็ออกแล้วแล้วก็มีการสะเทือนกลัวหน่อยเพราะคิดว่าสิ่งที่ผมพูดมานั้นก็คือเรื่องโกหกไม่ออกโดยมุมมองของผู้กำกับไวทีแล้วเนี่ยคนที่ออกมามันค่อนข้างน่ายินดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากๆของการถ่ายทำฉากนั้นเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าการถ่ายทำฉากนี้เนี่ยมันไม่ต้องพึ่งเทคนิคCGVFX อะไรทำนองนั้นนะครับในฐานะคนสร้างหนังเองแล้วเนี่ยมันถือว่าประสบความสำเร็จไปขั้นหนึ่งเลยก็ว่าได้อีกหนึ่งนักแสดงที่มีความประทับใจไม่แพ้ผู้กับ YTT เลยก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือคอมเบอร์แบชที่มีความรู้สึกสนุกไม่แพ้กันในการเข้าร่วมฉากเล็กๆแต่ยิ่งใหญ่นี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่ามันมีผลต่ออนาคตจักรวาลมาร์เวลนั่นเองในฉากที่เชื่อมเรื่องราวของทั้ง2คนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทอร์แล้วก็ดร.สเตนเข้าด้วยกันไม่รู้ว่าเขาเนี่ยเข้ากันทางไหนหน้าหลังไม่รู้หน้าเคลียร์กันเองนะซึ่งในมุมมองของคอมเบอร์แบชที่มีต่อคริสแฮมเบิร์ตนะครับซึ่งคริสแฮมเบิร์ตเนี่ยเข้าเป็นคนที่น่ารักแล้วก็เข้าถึงตัวละครบทบาทได้อย่างดีก็แน่แหละเขาเป็นโปรเฟสชันนอลซึ่งนักแสดงทั้ง2คนนี้หรือทีมงานหรือผู้กำกับแม้แต่คนดูก็ตามนะครับเราจะได้เห็นฉากที่ตัวละครของทั้ง2คนนี้เนี่ยมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีในแบบที่มันควรจะเป็นหรือในแบบของมันนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมแล้วก็น่ายินดีเป็นอย่างมากนะครับก่อนจากกันเนี่ยผมอยากจะฝากไว้ว่าผมคิดว่าโลกนี้เนี่ยไม่มีความบังเอิญอยู่หรอกนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันถูกกำหนดหรือมันถูกมาไว้แล้วมาเป็นแบบนี้ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหรอกครับมันคือแบบจะเรียกว่าพรหมลิขิตก็ได้จะพูดแบบนั้นก็ได้เพราะว่าอย่างใครหลายๆคนเนี่ยผู้รักสามีอะไรอย่างเงี้ยต่างก็เจอกันอยู่คนละซีกโลกด้วยซ้ำไปแต่ทว่าวันใดสักวันนึงเราทั้งสองคนนั้นก็อาจจะมาเจอกันมาแต่งงานกันมารักกันสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขผมเชื่อว่าเหล่านี้แหละมัน
คือพรหมลิขิตเพราะฉะนั้นแล้วสิ่งต่างๆที่เกิดบนโลกแห่งนี้มันไม่มีอะไรมาด้วยความบังเอิญไม่ว่าจะเป็นความฝันความรักความน่ายินดีความเสียใจบททดสอบของชีวิตมันคือสิ่งที่ถูกกำเนิดขึ้นมาโดยใครสักคนหนึ่งซึ่งไอ้ความที่ไม่บังเอิญเหล่านี้เนี่ยถูกปกคลุมด้วยความบังเอิญเพราะว่ามันมาด้วยความแนบเนียนจนเราเนี่ยลืมคิดไปเลยว่าเอ้ยมันมาได้ยังไงวะมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะกว่าจะคิดได้เนี่ยมันก็สายไปแล้วมันก็ผ่านเวลาไปแล้วเลยด้วยซ้ำอย่างที่พี่ตูนบอกเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามใช้ชีวิตอย่างให้สนุกสนุกไปกับปัญหาของชีวิตสนุกไปกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตไม่ว่าจะดีหรือร้ายก็ตามแต่ยิ่งเด้อพูดดีๆก็เป็นนี่ว่าถ้าคุณชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการนำคลิปต่อไปถ้าคุณนั้นอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนอิตราเดียนสวัสดีครับในจ้า